เอาเลยครับหลังจาก Scientist Security Toilet ได้เข้าทำการโชว์วุฒิลับอย่างพลังที่เหมือนกับของพี่ใหญ่ไททันทีวีแมนอย่างพลังที่เขานั้นสามารถฉายลำแสงและควบคุมเป้าหมายให้ทำร้ายตัวเองได้ก็ทำให้พี่ใหญ่อย่างไททันคาเมลแมนที่เขานั้นโดนถอดแว่นกรองแสงออกไปก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นต้องรับพลังลำแสงจากจอทีวีเข้าไปเต็มๆจนทำให้เขานั้นถึงกับนำเลื่อยขึ้นมาทำร้ายเข้าไปที่ตัวเองและเขานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปและสำหรับใครที่ยังไม่รับชมจุดสังเกตใน EP นี้ EP ที่67พาร์ท2เพื่อนๆก็สามารถกดที่ลิงก์ตัวด้านบนและไปรับชมกันได้เลยแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่เรื่องราวมันจะเข้มข้นแค่ไหนและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตกันเลยดีกว่ากับจุดสังเกต Security Toilet EP ที่67พาร์ท3 Let's goและก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิป Security Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยเอาเลยครับหลังจากที่เรื่องราวใน EP ที่67พาร์ท2ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้เราได้พบว่าพี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนเขากำลังที่จะเข้าทำร้ายตัวเองโดยการที่นำใบเลื่อยเนี่ยขึ้นมาเลื่อยที่ใบคองเขานะครับหลังจากที่เขาโดน Scientist Security Toilet เข้าทำการควบคุมนั่นเองนะครับแต่ฉากก็ได้ปรากฏที่เราเห็นว่านะครับมีพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนเขานั้นก็ได้สามารถเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยนั่นเองนะครับทำให้พี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนเนี่ยเขายังไม่ทันที่จะได้เข้าทำการเลื่อยคองตัวเองนั่นเองนะฮะก่อนที่เขาจะทำการผลักไททันสปีกเกอร์แมนออกไปและทำการเลื่อยคองเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฉากก็ปรากฏเราเห็นนะครับว่าพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนพี่แกเนี่ยก็เข้ามาหยุดยั้งไว้ครั้งนั้นเองพี่แกก็เข้าเอามีดเนี่ยมาทำการตัดแขนของพี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนออกเลยนั่นเองทำให้พี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนในตอนนี้ไม่สามารถนำอาวุธอย่างใบเลื่อยเข้ามาตัดที่คอของตัวเองได้อีกต่อไปนั่นเองซึ่งพี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนเนี่ยพี่แกก็ไม่ยอมแพ้นะครับพี่แกก็พยายามเอามือเนี่ยนะครับพยายามต่อยเข้าไปที่ใบหน้าตัวเองหลายครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำลายตัวเองทิ้งนั่นเองซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่ Scientist Security Toilet เนี่ยเขาได้ทำการฉายลำแสงที่เหมือนกับเป็นพลังของTitan TV Man ใส่เข้าไปที่ Titan Camera Man จึงทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าทำร้ายตัวเองนั่นเองซึ่งพลังนี้เองนั้นเราก็เคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วใน EP ที่41ที่เป็นการปรากฏตัวของพี่ใหญ่ไททัน TV Man และเขานั้นก็ได้ทำการฉายลำแสงซึ่งเป็นลำแสงสีแดงไปที่เหล่า Security Toilet และทำให้พวกมันนั้นเข้าทำร้ายตัวเองและกำจัดตัวเองไปจนหมดนั่นเองก่อนที่ฉากจะกลับมาปรากฏให้เราเห็นว่าตอนนี้เองนั้นเหลือเพียงแค่ไททันสปีกเกอร์แมนที่เขานั้นต้องเข้าทำการต่อกรต่อสู้กับ G-Man Security Toilet และ Scientist Security Toilet เพียงตัวคนเดียวและไม่ใช่เพียงแค่เหล่า Security Toilet เท่านั้นที่ไททันสปีกเกอร์แมนต้องเข้าต่อสู้ด้วยเขานั้นยังโดนลุมเข้าจัดการโดยไททันคาเมลแมนที่ตอนนี้นั้นโดนพลังลำแสงควบคุมอยู่อีกด้วยซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงสำหรับไททันสปีกเกอร์แมนในตอนนี้เลยก็ว่าได้ก่อนที่ฉากเนี่ยจะปรากฏให้เห็นว่ากล้องของเราเนี่ยก็ได้ทำการยกบาซูก้าขึ้นมาซึ่งเป็นฉากที่เราไม่คาดฝันเลยเพราะว่า Scientist Security Toilet เขานั้นก็ไม่ทันได้ระวังเพราะเขานั้นกำลังต่อสู้กับพี่ใหญ่ไททันทั้งสองไททันคาเมลแมนและไททันสปีกเกอร์แมนอยู่นั่นเองทำให้ในตอนนี้เขาโดนบาซูก้ายิงไปที่ทีวีบริเวณหน้าจอเขาทำให้ทีวีเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาเลยนั่นเองทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้พลังในการควบคุมได้อีกต่อไปซึ่งฉากก็ปลายเขาเรียนต่อเลยว่าพี่ใหญ่ไททันคาเมลแมนเขาก็ถึงกับหมดสติล้มลงไปกับพื้นในทันทีซึ่งไททันสปีกเกอร์แมนในตอนนี้เขาก็สามารถกลับมาลุกยืนได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนผลักล้มไปก่อนหน้านี้ได้แล้วนั่นเองก่อนที่จะมีหมอกควันสีดำปรากฏออกมาและสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เรารอคอยกันมาอย่างตลอดมันก็ได้ปรากฏออกมาใช่แล้วครับมันคือสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังคาดฝันกันไว้นั่นเองพี่ใหญ่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ปรากฏออกมาพร้อมกับร่างใหม่เลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นร่างใหม่เวอร์ชั่น 3.0 ที่เกิดร่างเมก้าไปแล้วนั่นเองซึ่งในร่างนี้นั้นก็ประกอบไปด้วยร่างกายใหม่ที่มีจอทีวีที่พัฒนามาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่จอทีวีของเขานั้นโดนพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนในร่างปรสิตเข้าเล่นงานจนทำให้จอแตกมาก่อนหน้านี้ใน EP ที่47ก่อนที่เขานั้นจะสามารถวาร์ปหลบหนีออกมาได้จนเรามาทราบใน EP ที่66ว่าเขานั้นได้ทำการวาร์ปหลบหนีมาซ่อนตัวและทำการซ่อมแซมอยู่ที่ฐานทัพลับของเหล่าทีวีแมนนั่นเองซึ่งใน EP ที่67นี้เองนั้นก็เป็นการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากที่เขานั้นหายตัวไปมากกว่า10 EP
และเขาก็กลับมาพร้อมกับร่างกายใหม่ที่อัปเกรดมามีจอทีวีมากถึง6จอพร้อมด้วยอาวุธใหม่อย่างดาบอีกทั้งเขานั้นยังได้พลังลำแสงที่ติดหน้าอกเพิ่มมาอีกด้วยซึ่งพลังนี้เองนั้นมันก็มีความคล้ายคลึงกับของพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนไม่มากก็น้อยเลยก็ว่าได้ก่อนที่เราจะกลับเข้ามาในฉากกันต่อซึ่งฉากก็ปรากฏให้เราเห็นว่าพี่ใหญ่ไททันทีวีแมนนั้นเขาก็ได้ใช้พลังลำแสงสีแดงทำการฉายเข้าไปที่ Scientist Security Toiletจนทำให้ Scientist Security Toilet นั้นเกิดอาการคุ้มคั่งไฟไหม้ลุกขึ้นเต็มตัวก่อนที่ฉากที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏให้เราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพี่ใหญ่ไททันทีวีแมนพี่แกนั้นก็ใช้ดาบเป็นอาวุธใหม่ที่พี่แกนั้นเพิ่งได้มาเลยนั่นเองนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ใช้ดาบอันนี้แทงไม่ได้ห่วง Scientist Security Toilet นะครับทำให้ Scientist Security Toilet เนี่ยถึงกับหมดสภาพในการต่อสู้ไปเลยนั่นเองก่อนที่พี่ไททันทีวีแมนนะครับเขาจะทำการฉายลำแสงนะครับซึ่งเป็นพลังใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วพี่แกเนี่ยจะไม่มีพลังอยู่บริเวณหน้าอกแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้พี่แกเนี่ยมีพลังฉายลำแสงบริเวณหน้าอกแล้วนะครับซึ่งเป็นพลังแสงสีม่วงนะครับทำการฉายไปที่ Scientist Security Toilet เลยนั่นเองทำให้ Scientist Security Toilet โดนพลังฉายลำแสงเข้าไปเต็มๆนะครับและทำให้ตอนนี้นะครับ Scientist Security Toilet นะครับถึงกับโดนพลังลำแสงฉายเข้าไปนะครับแล้วก็หมดสภาพนะครับบริเวณหัวมีรูแหว่งนะครับใบหน้าหายนะครับแล้วก็คิดว่า Scientist Security Toilet นะครับน่าจะหมดสภาพในการกลับมามีชีวิตรอดแล้วนั่นเองก่อนที่ฉากจะค่อยๆหันกลับไปที่พี่ใหญ่ไททันทีวีแมนนะครับแล้วพี่เก๋ก็ทำการแสดงใบหน้าที่ยิ้มแย้มออกมาเป็นใบหน้าที่เราคาดหวังกันมาตลอดว่าเราจะได้พบใบหน้าแบบนี้นะครับของพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากตัวละครหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้พบเห็นพี่แก่แล้วนั่นเองนะครับก่อนที่ฉากจะค่อยๆจบลงแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Security Toilet EP ที่67พาร์ท3นี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนและเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ See you later ครับผมบ๊ายบาย